ข้อ46เราสามารถหาตำแหน่งของดาวเหนือบนท้องฟ้าได้จากกลุ่มดาวกลุ่มใดข้อ1กลุ่มดาวจระเข้ข้อ2กลุ่มดาวแมงป่องข้อ3กลุ่มดาวคันช่างข้อ4กลุ่มดาวปลาอะก่อนที่ข้อนี้เขาถามถึงว่าเราจะหาดาวเหนือซึ่งเป็นดาวที่ใช้บอกทิศทางของทุกสิ่งในการดูจากดาวกลุ่มใดพี่ให้น้องดูรูปนี้นิดนึงอะดูรูปตรงนี้นะเดี๋ยวนะมันจะมีรูปคือรูปแบบนี้นะอ่ะน้องเห็นไหมมันคือรูประหว่างดาวอะไรเอ่ยดาวจระเข้กับดาวเหนือถูกดาวหมีถูกไหมอันนี้คือดาวจระเข้นี่คือดาวหมีซึ่งถ้าน้องสังเกตว่าตรงหางของดาวหมีเนี่ยจะเป็นดาวเหนือนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าน้องรู้อย่างนี้ปุ๊บน้องก็ต้องได้คำตอบแล้วแหละว่าถ้าต้องการหาตำแหน่งของดาวเหนือเนี่ยน้องจะต้องดู2ดาวคือ1ดาวจระเข้และดาวหนีหมีใหญ่ซึ่งถ้าน้องสังเกตเนี่ยไอ้ตรงหางของดาวหมีใหญ่เนี่ยมันจะตรงกับตัวของจระเข้พอดีซึ่งถ้าเราลากปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวที่อยู่ที่หางของดาวหมีใหญ่นี่คือดาวเหนือนั่นเองนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเขาต้องการหาตำแหน่งของดาวเหนือบนท้องฟ้าน้องก็จะได้ว่าจะต้องเริ่มหาจากดาวจระเข้ที่อยู่กันเป็นกลุ่มให้ได้ก่อนฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ1ส่วนดาวแมงป่องดาวคันช่างและดาวปลาไม่เกี่ยวกับการหาตำแหน่งของดาวเหนือเลยนะแต่ถ้าโจทย์ข้อนี้ไม่มีดาวจระเข้น้องก็สามารถตอบว่าเป็นดาวหมีใหญ่ก็ได้นะคะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นะ